แม้ว่าปัจจุบันการพนันส่วนใหญ่จะผิดกฎหมายนะครับแต่ก็ยังมีคนอีกไม่น้อยเลือกที่จะเดินในเส้นทางนี้บางคนบานปลายถึงขั้นออกจากวงการไม่ได้ในขณะที่บางคนต้องกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชครับกิจกรรมบำบัดกลุ่มที่เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยพูดระบายความรู้สึกแก้ปัญหาตัวเองและให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาอาการป่วยโรคติดการพนันในกลุ่มผู้ป่วยที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกระบุถึงสถิติผู้ป่วยเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยโรคจิตการพนันของโรงพยาบาลย้อนหลัง3ปีพบว่าเมื่อปี2565และ2566มีประมาณ250คนแต่ว่าในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึง31กรกฎาคมครับมีจำนวนผู้ป่วยโรคติดการพนันเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่300คนแล้วนะครับสาเหตุเนี่ยก็คาดว่ามาจากการเข้าถึงการพนันที่ง่ายขึ้นมีคาสิโนออนไลน์นะครับและจากการสำรวจพบว่าคนไทยเล่นพนันเป็นประจำสูงถึงประมาณ6ล้านคนและผู้ที่เคยเล่นบ้างนานๆครั้งอาจจะสูงถึง20ล้านคนโดยการพนันที่เล่นมากที่สุดก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลรองลงมาคือหวยใต้ดินพนันออนไลน์และบ่อนพนันผิดกฎหมายสำหรับผู้ป่วยโรคติดการพนันมักจะไม่รู้สึกว่าตนเองป่วยครับคือจะเล่นทุกวันเล่นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าวันไหนไม่ได้เล่นหรือไม่มีเงินก็จะเกิดอาการหงุดหงิดแล้วก็พยายามจะหาเงินมาเล่นจนทำให้ตนเองเดือดร้อนเช่นไปกู้ยืมเงินไปลักขโมยและจะมีปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์อย่างเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลนอนไม่หลับเล่นการพนันแล้วรู้สึกผิดบางคนนี่ซึมเศร้าทำร้ายตัวเองก็มีครับมียาช่วยระงับวงจรของโรคสมองติดยานะครับระงับไปทดแทนนะครับเพื่อให้คนไข้เนี่ยมีความสุขได้โดยกิจกรรมอย่างอื่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญจะต้องมีการรักษาทางด้านจิตใจด้วยควบคู่กันไปด้วยนะครับแล้วก็พฤติกรรมบำบัดให้ความรู้คนไข้แล้วก็ให้การรักษาด้วยจิตบำบัดส่วนวิธีในการสร้างภูมิคุ้มกันคุณผู้ชมทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกแนะนำเลยนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมไม่เคยเล่นการพนันอย่าลองครับไม่ควรเริ่มนะครับเพราะแค่ลองเล่นก็มีความเสี่ยงที่จะติดแล้วครับการพนันก็เหมือนยาเสพติดตอนเล่นใหม่ๆอาจจะไม่ติดแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเพลิดเพลินแล้วก็ติดพนันโดยไม่รู้ตัวนี่คือภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดก็คืออย่าเริ่มครับ